วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกำเนิดทองรับหน้าที่ดำเนินรายการพาคุณผู้ฟังนั้นไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนะครับวันนี้มีนำมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยครับไปดูในเรื่องราวแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นเรื่องราวที่นายกรัฐมนตรีนั้นมอบโอวาทให้กับกองทัพนักกีฬาไทยนะครับก่อนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ที่นครหังโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับโดยทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็ได้ให้โอวาทนะครับเป็นขวัญกำลังใจก่อนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่19โดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับพร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงนักกีฬาทีมชาติไทยผู้ฝึกสอนแล้วก็เจ้าหน้าที่กว่า200คนเนี่ยเข้ารับฟังโอวาทนะครับซึ่งนายรัฐมนตรีก็รู้สึกยินดีนะครับที่ได้มาพบปะแล้วก็ต้อนรับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ที่นครหังโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมกับกล่าวแสดงความยินดีกับนักกีฬาไทยที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเนี่ยนะครับไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้ซึ่งได้แสดงถึงความสามารถด้านกีฬาให้เป็นที่รู้จักแก่นานาประเทศในนามของรัฐบาลก็ขอส่งแรงเชียร์แรงใจแล้วครับให้กับนักกีฬาทุกคนขอให้ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดมุ่งมั่นอย่างเต็มความสามารถมีน้ำใจนักกีฬาเคารพและปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทรู้จักแพ้รู้จักชนะพร้อมกับขอให้ใช้การแข่งขันกีฬาเนี่ยเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีและก็สร้างมิตรภาพระหว่างกันนำพาชื่อเสียงมาสู่ประเทศซึ่งมิตรภาพเนี่ยนะครับจะทำให้การแข่งขันเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็ประทับอยู่ในความทรงจำของทุกคนนอกจากนี้นายรัฐมนตรีก็ยังได้ขอบคุณนะครับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในภาพรวมราชูปถัมภ์การกีฬาแห่งประเทศไทยรวมทั้งผู้สนับสนุนทัพนักกีฬาไทยในทุกๆด้านนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาวงการกีฬาไทยและพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาทีมชาติไทยตลอดมานะครับจากนั้นนายรัฐมนตรีก็ได้รับมอบของที่ระลึกนะครับจากนายธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยพร้อมกับถ่ายภาพร่วมกับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่แล้วก็ได้มีการทักทายนะครับนักกีฬาอย่างเป็นกันเองนะครับสำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลได้อนุมัติเงินสนับสนุนการแข่งขันไปเนี่ยนะครับเป็นจำนวนรวม 1,283 ล้านบาทโดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน40ชนิดกีฬาจำนวนนักกีฬา940คนเป็นนักกีฬาชาย509คนนักกีฬาหญิง431คนและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ประจำทีมกีฬา269คนผู้ตัดสิน20คนทีมแพทย์25คนนะครับหัวหน้าคณะรองหัวหน้านักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำกองอำนวยการ16คนรวมเป็นคณะนักกีฬาเนี่ยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น 1,275 คนโดยคณะนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับยืนยันที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถเพื่อนำเกียรติยศแล้วก็ชื่อเสียงมามอบให้แก่ประเทศชาติแล้วก็ประชาชนชาวไทยซึ่งการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ณ นครหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยนะครับจะมีขึ้นในช่วงระหว่างวันที่23กันยายนถึงวันที่8ตุลาคมนี้นะครับก็เชิญชวนคุณผู้ฟังนะครับส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาของประเทศไทยของเราเพื่อที่จะได้คว้าเหรียญรางวัล นะครับแล้วก็ทำให้ธงชาติไทยนั้นโบกสะบัดในกีฬาเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้ในฐานะของผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัลด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมหกรรมกีฬาครับของชาวเอเชียนะครับนี่คือกีฬาเอเชียนเกมส์นั่นเองนะครับทีนี้ไปดูกันต่อนะครับในเรื่องราวของรัฐบาลที่มีการเตือนนักลงทุนให้เช็คเลยครับ11แอปพลิเคชันนี้เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันหลอกลวงนะครับในส่วนของการลงทุนเงินดิจิทัลนะครับเทรดทองเทรดเหรียญต่างๆเนี่ยนะครับเรื่องราวนี้ทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเตือนประชาชนนะครับว่าระวังจะถูกหลอกซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็ได้สืบสวนสอบสวนจับกุมคนร้ายแก๊งหลอกลงทุนออนไลน์นะครับที่ชักชวนเหยื่อด้วยวิธีการต่างๆนะครับอาทิการปลอมโปรไฟล์เข้าไปตีสนิทก่อนชวนลงทุนหรือโฆษณาในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆให้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับอ้างว่าได้รับผลตอบแทนสูงเป็นต้นทำให้มีผู้เสียหายเนี่ยหลงเชื่อจำนวนมากนะครับนอกจากนี้มิจฉาชีพก็ยังสร้างแอปพลิเคชันลงทุนปลอมขึ้นนะครับโดยบางแอปพลิเคชันเนี่ยแอบอ้างใช้ชื่อเนี่ยนะครับพ้องกับแอปที่มีอยู่จริงแล้วก็สร้างกระแสเทรดโชว์ภาพตารางนะครับแล้วก็กราฟการเทรดเงินดิจิทัลเทรดเหรียญปลอมขึ้นมานะครับเพื่อความสมจริงนั่นเองซึ่งหากมีผู้ชักชวนลงทุนเก็งกำไรสินทรัพย์ดิจิทัลใน11แอปพลิเคชันนี้นะครับขอให้ตรวจสอบด่วนเลยนะครับเพราะว่าคุณเนี่ยอาจจะกำลังตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพได้สำหรับ11แอปพลิเคชันมีดังนี้นะครับก็คือ BCS Global Orange X NAGA หรือว่านากานะครับ COBO หรือว่า Kobo รวมไปถึง Spot Global
BitMox BitGo Bitcoin X นะครับ ETH Miner Paxful แล้วก็ MAT นะครับซึ่งทั้งนี้เนี่ยหากว่าสงสัยที่จะถูกหลอกลวงลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันขอให้รีบแจ้งผ่านสายด่วนตำรวจไซเบอร์นะครับที่เบอร์1441และถ้าหากตกเป็นเหยื่อแล้วเนี่ยสามารถแจ้งความออนไลน์ได้เลยครับที่ www.policeonline.com นะครับซึ่งรัฐบาลเนี่ยไม่ต้องการให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพโดยได้ทำการแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยมิจฉาชีพเหล่านี้ก็พัฒนารูปแบบการหลอกลวงได้แยบยลมากขึ้นนะครับผ่านสื่อโซเชียลมีเดียจึงขอให้ประชาชนเนี่ยพึงระมัดระวังไว้เสมอมีสติอย่ารีบตัดสินใจนะครับศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนหากบุคคลใดมีปัญหาการถูกหลอกลวงผ่านสื่อโซเชียลมีเดียสามารถร้องเรียนได้ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สายด่วน1212นะครับทีนี้ไปดูกันต่อนะครับในเรื่องราวของข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรกันบ้างนะครับที่เป็นผู้เลี้ยงสุกรไก่ไข่แล้วก็ไก่เนื้อสามารถที่จะยื่นขอรับการสนับสนุนค่าอาหารสัตว์เนี่ยนะครับได้ถึง31สิงหาคมนี้เรื่องราวนี้ครับทางด้านของนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้แก่สุกรไก่ไข่แล้วก็ไก่เนื้อที่ต้องการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการอาหารสัตว์2566ดำเนินการโดยคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเชื่อมโยงอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สามารถที่จะยื่นเข้าร่วมโครงการได้นะครับจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้หลังจากโครงการดังกล่าวได้ขยายเวลาในการยื่นขอรับการสนับสนุนจากเดิมเนี่ยที่สิ้นสุดในวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยได้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อยรายเล็กแล้วก็รายกลางที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้เลี้ยงสัตว์กับกรมปศุสัตว์ได้รับมาตรฐานฟาร์มไม่น้อยกว่า GFM ก็คือมีระบบป้องกันโรคแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมนั่นเองนะครับหรือว่ามาตรฐานอื่นๆที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์โดยจะสนับสนุนค่าบริหารจัดการอาหารสัตว์ในอัตราไม่เกินกิโลกรัมละ1บาทปริมาณรายละไม่เกิน10ตันหรือวงเงินสนับสนุนรายละไม่เกิน 10,000 บาทนะครับทั้งนี้เนี่ยได้กำหนดจำนวนการเลี้ยงสัตว์ตามเกณฑ์ก็คือผู้เลี้ยงสุกรไม่เกิน 5,000 ตัวผู้เลี้ยงไก่ไข่ไม่เกิน 100,000 ตัวผู้เลี้ยงไก่เนื้อไม่เกิน 100,000 ตัวซึ่งทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังบอกอีกนะครับว่าโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการอาหารสัตว์เพื่อดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์และอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปที่ปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะสุกรไก่ไข่ไก่เนื้อซึ่งเป็นสินค้าปศุสัตว์สำคัญนะครับแล้วก็จำเป็นต่อการบริโภคของประชาชนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ต้องการยื่นคำร้องขอรับการสนับสนุนสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอจากระบบขอรับการสนับสนุนค่าบริหารจัดการอาหารสัตว์หรือติดต่อขอรับได้นะครับที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสำนักงานปศุสัตว์อำเภอและที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนะครับโดยยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ก็คือสิ้นเดือนนี้นั่นเองนะครับไปดูเรื่องของข่าวปลอมกันบ้างนะครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES นะครับเปิดเผยข่าวปลอมสัปดาห์ล่าสุดที่ประชาชนเนี่ยสนใจนะครับโดยเฉพาะในเรื่องไม่จ่ายค่าปรับต่อทะเบียนรถไม่ได้แล้วก็การปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำหลังจากที่มิจฉาชีพเนี่ยปลอมตัวเป็นสถาบันการเงินเพจ155758เนี่ยนะฮะปล่อยสินเชื่อออมสินวงเงินสูงสุด 100,000 บาทกู้ได้สูงสุด 100% นะครับก็เตือนว่าประชาชนเนี่ยต้องมีสติเช็คข้อมูลให้ครบถ้วนทุกด้านนะครับทางด้านของนายเวทังพ่วงทรัพย์รองปลัดกระทรวง DES นะครับในฐานะโฆษกของกระทรวงเนี่ยนะครับก็เปิดเผยถึงผลการมอนิเตอร์แล้วก็รับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็พบว่ามีข้อความที่เข้ามาทั้งหมดเนี่ย 1,200,000 กว่าข้อความโดยมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบหรือว่า verify เนี่ยนะครับจำนวน225ข้อความทั้งนี้เนี่ยช่องทางที่มีการพบเบาะแสมากที่สุดก็คือข้อความที่มาจากโซเชียลลิสเทนนิ่งนะครับจำนวน197ข้อความตามมาด้วยการแจ้งเบาะแสผ่าน LINE Official จำนวน28ข้อความรวมถึงเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมดเนี่ย159เรื่องและจากการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับผลการตรวจสอบกลับมา82เรื่องนะครับทั้งนี้เนี่ยกระทรวง DS ได้แบ่งข่าวปลอมที่ได้รับความสนใจเนี่ยเป็น4กลุ่มครับประกอบด้วย1นโยบายรัฐบาลข่าวสารทางราชการความสงบเรียบร้อยของสังคมขัดศีลธรรมอันดีและความมั่นคงภายในประเทศจำนวน71เรื่องอาทิกระทรวงการคลังเตรียมของงบประมาณ 1,000 ล้านบาทอุ้มราคารถ EV เป็นต้นนะครับกลุ่มที่2ครับผลิตภัณฑ์สุขภาพวัตถุอันตรายเครื่องสำอางรวมถึงสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมายจำนวน56เรื่องอาทิการขับถ่าย3วันต่อครั้งอาจส่งผลทำให้สมองแก่ลง3ปีแบบนี้นะครับกลุ่มที่3ครับเรื่องของภัยพิบัติจำนวน13เรื่องได้แก่
พายุไต้ฝุ่นขนาดใหญ่มรสุมกำลังเข้าสู่ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักหลายจังหวัดมีน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะครับกลุ่มที่4ครับเศรษฐกิจจำนวน19เรื่องอาทิงานอดิเรกเพิ่มรายรับลดรายจ่ายนะครับรับ700ถึง 1,300 บาทต่อวันถูกกฎหมายรับรองโดยกระทรวงแบบนี้เป็นต้นนะครับสำหรับข่าวปลอมทั้ง4กลุ่มเนี่ยแบ่งเป็นเรื่องของการหลอกลวงธุรกรรมทางการเงินจำนวน15เรื่องนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากข่าวปลอมที่ได้รับความสนใจในลำดับต้นๆเนี่ยนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็พบว่าส่วนใหญ่เป็นข่าวด้านกลุ่มนโยบายรัฐบาลข่าวสารทางราชการรองลงมาเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและกลุ่มเศรษฐกิจตามลำดับนะครับสำหรับข่าวที่รับความสนใจนะครับแล้วก็ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับมากที่สุด10อันดับได้แก่1เรื่องไม่จ่ายค่าปรับจะต่อทะเบียนรถไม่ได้นะครับ2คือเรื่องเพจ155758ปล่อยสินเชื่อออมสินวงเงินสูงสุด 100,000 บาทกู้ได้สูงสุด 100% นะครับอันดับที่3ครับเรื่องอันตรายการโทรทางไลน์เสี่ยงเกิดเนื้องอกในสมองเรื่องที่4กลต.ชวนลงทุนหุ้นส่วนของบริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่งเริ่มต้นที่ 1,199 บาทนะครับเรื่องที่5ครับกลต.ชวนลงทุนหุ้นทองคำให้ผลตอบแทนสูงเปิดพอร์ตเริ่มต้น 1,000 บาทอันดับที่6นะครับเรื่องออมสินปล่อยสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนผ่านเพจออมสิน Plus รายละไม่เกิน 200,000 บาทอันดับที่7เรื่องเพจเชียงใหม่ International Airport CNX เปิดรับสมัครงานหลายอัตรานะครับอันดับที่8ครับเรื่องการไฟฟ้าส่ง SMS คืนเงินค่า FT ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมารวม7เดือนให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านลิงก์อันดับที่9เรื่องสูตรน้ำปั่นพืชสดรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองและมะเร็งต่อมลูกหมากอันดับที่10ก็คือเรื่องผู้ชายที่มีความเครียดทำงานหนักเสี่ยงเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับนี่คือข่าวปลอมทั้งสิ้นนะฮะก็ขอให้ประชาชนเนี่ยตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านแล้วก็อย่าหลงเชื่อนะครับไม่ชัวร์ก็อย่าแชร์นะครับอีกหนึ่งเรื่องราวสุดท้ายในวันนี้ครับพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับให้การต้อนรับพลอากาศเอกตันสรีดาโตสรีฮัจจีอัฟเฟนดีบินบวงผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซียและคณะในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการและในฐานะแขกของกองทัพไทยนะครับเพื่อพบปะหารือข้อราชการนะครับแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2กองทัพในช่วงระหว่างวันที่20ถึง23สิงหาคมนี้นะครับโดยในวันนี้นั้นก็ได้เดินทางมาที่กองบัญชาการกองทัพไทยถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพด้วยนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนำมาฝากกันในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจวันนี้เวลาหมดลงแล้วละครับผมสิทธิชัยกำเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับวิ่งเพื่อผู้เสียสละวิ่งเพื่อสุขภาพวิ่งได้บุญรันฟอร์ฮีโร่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมรันฟอร์ฮีโร่รวมพลังวิ่งเสริมสร้างสุขภาพเพื่อนำรายได้ไปสงเคราะห์ช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกรวมทั้งจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกในวันเสาร์ที่2กันยายน2566ตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปณสวนหลวงร.9กรุงเทพมหานครสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทาง Facebook Fanpage Run For Hero รวมพลังวิ่งเสริมสร้างสุขภาพรวมพลังวิ่งเพื่อผู้เสียสละ Run For Hero ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูดายร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน